สวัสดีค่ะวันนี้ตุ้ยชวนมาปลูกกระเทียมนะคะทดลองปลูกกระเทียมเป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกที่ตุ๊กปลูกเก็บหัวเร็วไปหน่อยไม่ได้กินผลไม่ได้กินลูกนะคะไม่ได้กินหัวปีนี้ก็จะทดลองปลูกอีกครั้งนะคะแล้วก็รอจนถึงมันขึ้นหัวนี่เป็นกระเทียมที่ตุ๊กจะปลูกนะคะกระเทียมม่วงนะคะอุ้ยจะเล่าให้ฟังนะคะราคากระเทียมเนี่ยถือว่าแพงนะคะตุ๊กราคาปกติในร้านค้า3 หัว1ยูโรแบบชนิดที่ถูกสุดนะคะ3หัว1ยูโร1ยูโรหรือ2ยูโรอะทีนี้ตอนตุ๊กไปตลาดนัดไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสก็จะมีกระเทียมพวงหนึ่งนะที่เขาผูกเป็นพวงค่ะมี10หัวพวงละ10ยูโรนะคะและเมื่อไม่กี่วันมีพ่อค้ามาขายกระเทียมที่หน้าบ้านพ่อค้าเล่มากดกิ่งขายผักนะคะตุ๊กเลยถามมันมีกระเทียมไหมเขาบอกว่ามีกระเทียมตุ๊กบอกอันดับแรกเลยอยากรู้ราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าราคาพวงละนะคะ10หัวพวงละ35ยูโรค่ะตุ๊กก็เลยต้องเซฟบายบายนะคะกินไม่ได้นะคะแพงเกินไปนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของกระเทียมที่ต่างแดนนะคะดังนั้นถ้าไปข้างนอกถ้าเจอกระเทียมก็จะรีบซื้อนะคะถ้าราคาโอเคก็จะรีบซื้อเลยเดี๋ยวมาปลูกกระเทียมกันค่ะเดี๋ยวจะวางกระเทียมลงไปก่อนนะคะหนาวแล้วนะคะที่เบลเยียมแถวบ้านหนาวเมื่อ2วันก่อนมีแม่คะนิ้งลงด้วยตุ๊กก็ไปดูในกลุ่มผักไทยในเบลเยียมนะคะผักไทยในต่างแดนนะคะว่าเขาปลูกกันยังไงปลูกเป็นแถวแกะมา50กลีบนะคะกลับว่าได้50หัวปลูกน้อยไปหรือเปล่าฉันคิดอยู่ว่าดิฉันปลูกน้อยไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้ไหมเพราะว่าเตรียมไว้มี4แปลงเล็กๆนะคะถ้าเสือว่ามันนั่นตุ้ยห่างหัวละคือเดี๋ยววางลงไปคืบหนึ่งกลีบใหญ่เนี่ยเสียดายอยู่นะคืบไหมคืบแล้วก็ฝังลงดินให้มันลึกลงไปในดิน 3-4 เซนติเมตรนะคะไปอ่านมาปลูกห่างไปไหมเนี่ยถึงจะได้ไปซื้อกระเทียมมาปลูกเพิ่มก็ไม่น่าห่างนะคืบนึงแปลงนี้ได้ตั้ง4แถวนะ2 3
เอียงเอียงหน่อยนะคะต่อไปตุ๊กก็จะคลุมฟางนะคะยืมฟางน้องไก่มาคลุมนะคะแบ่งๆกันเนาะจริงๆเป็นฟางที่เอาไว้ในคอกไก่นะคะรองก้นให้ไก่นอนขอยืมมาหน่อยนึงก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะคะกระเทียมตุ๊กเสร็จเรียบร้อยนะกระเทียมปลูกไป2แปลงตรงนั้นก็ว่างตรงนั้นจะมีผักขึ้นนะคะในปลูกเสร็จเรียบร้อยค่ะ